สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนการทำใบปลิวจากแม่แบบของโปรแกรม Microsoft Word นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้ามาที่โปรแกรม Microsoft Word ค่ะเมื่อเข้ามาในโปรแกรมแล้วนะคะเราก็คลิกเลือกที่แฟ้มนะคะคลิกเลือกเมนูสร้างค่ะมันก็จะมีแม่แบบขึ้นมาให้เรานะคะว่าเราต้องการจะทำเกี่ยวกับหัวข้อไหนนะคะในที่นี้เราก็จะทำเป็นเรื่องใบปลิวค่ะพอเราคลิกเข้ามานะคะมันก็จะมีรูปแบบหน้าตาแตกต่างหลากหลายออกไปนะคะสำหรับแม่แบบ Microsoft Word อันนี้นะคะก็สำหรับบางคนที่ต้องการประหยัดเวลาไม่อยากทำเองหรือว่าตกแต่งไม่สวยนะคะเราก็สามารถใช้แม่แบบนี้ได้ค่ะในที่นี้เราก็จะเลือกเป็นใบปลิวเกี่ยวกับวันเกิดนะคะก็จะได้แม่แบบออกมาค่ะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เลือกลบสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือว่าตกแต่งเพิ่มแล้วแต่เราออกไปค่ะเราจะเลือกตกแต่งรูปแบบไหนก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราชอบสีไหนหรือว่าอยากจะตกแต่งเพิ่มเปลี่ยนเป็นเอารูปอื่นมาใส่ก็ได้นะคะในที่นี้เราก็จะยกตัวอย่างเป็นแค่เรื่องของใบปลิวเกี่ยวกับงานวันเกิดนะคะก็จะได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าสำหรับบางคนที่แค่แก้ไขเล็กน้อยนะคะ